ริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงดังปอยติชดาที่ถือเลิกดีจูมือโอ๊คบรรลุหงทองเข้าพิธีวิวาห์ที่จังหวัดภูเก็ตโดยช่วงเช้านะคะเป็นพิธีแบบดั้งเดิมส่วนในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำเป็นพิธีฉลองสมรสซึ่งงานนี้ค่ะเจ้าบ่าวก็มาในชุดสูทสีขาวนะคะผูกหูกระต่ายสีดำส่วนเจ้าสาวค่ะก็มาในชุดราตรียาวสีขาวควงคู่มาด้วยกันที่ดูแล้วสง่านะคะเหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกสุดๆซึ่งงานนะคะก็จัดขึ้นในสไตล์มินิมอลฟิลสวนที่ร้านอาหารบ้านอาจ่อจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะสำหรับแขกที่มางานนะคะก็มีตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตรสหายไปจนถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งจากในวงการและก็นอกวงการมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าซุปตาตัวแม่อย่างลูกเกดเมทินีเปยปานวาดอ้ําพัชราภาเมย์พิชนาธมากี้ราศีแต้วณัฐพรทาทายังและอีกมากมายนะคะที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวแต่ถ้าว่านะคะกับมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะอย่างที่ทางท็อปดาราได้นำเสนอก่อนหน้านี้เมื่อชาวโซเชียลค่ะแห่จับผิดเมย์พิชนาสาขาก่อนที่มาร่วมพิธีฉลองสมรสนะคะปอยติชดาโอ๊คบรรลุหงส์หยกโดยสาวเมย์พิชนาธนะคะก็มาในชุดเดรสสีฟ้าค่ะแต่งระบายฟูฟ่องเล่นใหญ่กว่าเจ้าสาวนะคะที่มาในสไตล์มินิมอลทำเอาชาวเน็ตค่ะพากันเข้าปฏิติงนะคะกันสนั่นเลยทีเดียวบางคอมเมนต์นะคะถึงขั้นเทียบกับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่มองว่าใส่ชุดเนี่ยไม่แย่งซีนเจ้าสาวไม่ว่าจะเป็นชุดเมย์คือเกินเจ้าสาวไปนิดตูว่าเมย์คือเจ้าสาวชุดคือคุณอ้ําเป็นคนที่แต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวมากสังเกตทุกงานที่คุณอ้ําไปแต่งเรียบๆให้เกียรติเจ้าสาวทุกงานนี่แหละค่ะทำไมนางถึงดังตลอดมารยาทการแต่งคือต้องแต่งไม่ล้ำเจ้าสาวเห็นพี่อ้ําทุกๆงานเลยรักพี่อ้ําเมย์คือแต่งแทนไปเลยค่ะแย่งซีนสุดชุดอ้ําคือสวยแต่ไม่กดเจ้าสาวสวยพอดีแพงในมาตรฐานอ้ําภูมิใจในตัวนางจังชุดคุณอ้ําให้เกียรติเจ้าสาวมากค่ะเจ้าสาวก็สวยมากๆคือชุดเมย์เรานึกว่าเจ้าสาวเจ้าสาวคงนึกในใจพี่อ้ําดูมีมารยาทมากดูรู้เลยพี่อ้ําให้เกียรติเจ้าสาวมากและอีกหลากหลายข้อความนะคะที่เข้ามาวิจารณ์ไปต่างๆนานาค่ะเขาบอกว่าคุณเมย์ได้กูหาเมย์แล้วได้อีกแล้วชอบที่เท่าไหร่คะสิ จนกระทั่งต่อมาล่าสุดนะคะสาวเมย์พิชนาธค่ะก็ไม่รอช้าออกมาฟาดกับชาวเน็ตทันทีนะคะว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวเนี่ยสวยมากและงานนี้นะคะเจ้าสาวขอให้เพื่อนทุกคนเนี่ยจัดเต็มย้ำหลายรอบมากคือทีมงานคือราตรียาวกับเครื่องเพชรสปอนเซอร์งานคือ BMW และชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวชอบซึ่งเมย์นะคะก็ตั้งใจสั่งตัดโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมย์ค่ะพร้อมงานนี้นะคะสาวเมย์พิชนาธค่ะยังปิดท้ายด้วยประโยคแซ่บๆอีกด้วยนะคะที่บอกว่าคนที่รู้กาลเทศะจะไม่มาเม้นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะก็เรียกได้ว่านานทีปีหนสาวเมย์พิชนาธนะคะจะออกฟาดทีก็ทำเอาคนวิจารณ์เนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ถือว่าจบดราม่ากันไปแล้วนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ